รีบเช็คด่วนรีบเช็คด่วนอุ้ยทำไมปัสสาวะตอนกลางคืนบ่อยมากๆเลยค่ะมาฟังพี่ปลาเลยนะคะอาการปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนอาจจะบ่งบอกถึงสาเหตุของโรคดังต่อไปนี้ค่ะ 1. โรคไตโรคหัวใจโรคปอดโรคตับโรคทางสมอง 2. โรคที่เกี่ยวกับระบบปัสสาวะเช่นการติดเชื้อเนื้องอกโรคนิ่ว 3. โรคต่อมลูกหมากโต 4. ปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาทการควบคุมกระเพาะปัสสาวะและกล้ามเนื้อหูรูดของท่อปัสสาวะ 5. โรคเบาหวานและโรคเบาจืด 6. การดื่มน้ำมากเกินไปโดยเฉพาะที่มีแอลกอฮอล์หรือคาเฟอีน 7. การใช้ยาบางชนิดเช่นยาขับปัสสาวะแน่นอนค่ะโรคปัสสาวะปล่อยตอนกลางคืนไม่จำกัดเฉพาะเพศหรือวัยแต่ความเสี่ยงจะมากขึ้นในเพศชายสูงอายุซึ่งแน่นอนต้องรีบตรวจเช็คตัวเองด่วนเราไม่คงไม่อยากป่วยนะคะตอนมีอายุมากรีบเช็คตัวเองด่วนแล้วเดี๋ยวหาสาเหตุแน่นอนค่ะติดตามพี่ปรานะคะในคลิปต่อไปพี่ปราจะพูดถึงการดูแลตัวเองและตัวช่วยที่สำคัญค่ะเชื่อพี่ปรานะคะบ๊ายบาย